วัสดีครับตอนนี้พี่หมึกก็อยู่ที่ร้านหนังสือนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสในโซเชียลนะครับร้านหนังสือของลุงคนหนึ่งที่อยู่ตรงเอกมัยอยู่ตรงอะไรนะเกตเวย์นะครับเอกมัยก็เป็นร้านหนังสือที่ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวอย่างที่เห็นเลยครับร้านอยู่ข้างๆมานีมีม่อนะถ้าจะดูจากเป็น BTS จะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ต้องเดินอ้อมๆ มานะครับ BTS เอกมัยก็จะเดินอ้อมมาจะอยู่สุดซอยเลยครับร้านหนังสือของลุงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโหแบบหนังสือเพียบเลยมีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือไทยหนังสือต่างประเทศนะครับลุงร้านนี้แบบเยอะจริงนะลองมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอ๋อมีตั้งแต่แบบหนังสือพวกแผ่นที่เก่าๆนะครับไหนดูราคาสิอันนี้เป็นพวกหนังสือพิมพ์เก่าๆนะเล่มละ800บาทโอ้นี่อะไรเนี่ยเป็นหนังสือโบราณมั้งเยบุ๊กนะครับเล่มละ 3,500 นะครับโอ้โหโปสการ์ดเก่าๆก็มีนะครับโปสการ์ดเก่าๆตกแผ่นละ50บาท40บาทนะครับวันนี้แพง120บาทเป็นโปสการ์ดลายไทยนะครับแล้วก็หนังสือต่างประเทศครับตรงนี้มีราคาติดอยู่เนาะเล่มละถ้านิยายนี่ครับประมาณ300บาทแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือหายากนะครับก็จะมีเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับพระบรมราชายาลักษณ์ก็มีอยู่นั้นรูปคู่นะคู่ละ 12,000 บาทแล้วก็หนังสือต่างๆก็จะมีราคาติดอยู่นะครับอย่างเล่มนี้เป็นหนังสือฮาร์เลย์ดีวิสันนะครับ 2,000 บาทเอ๊ะ Star Wars อันนี้ภาคล่าสุดนี่นะนี้ 1,500 บาทเป็นหนังสือหายากก็มีหลายเล่มเลยนะครับนี่แต่เด็ดสุดก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ว่าหายากเนาะมีชื่อร้านหนังสือด้วยหนังสือเก่าบอมบูธบุ๊กนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือหายากเป็นชุดก็จะจัดเรียงไว้เป็นระเบียบเลยนะมีให้เลือกแบบครบทุกเล่มเลยอะไรอย่างนี้โซนนี้จะเป็นหนังสือแบบหายากสุดๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือภาษาไทยนะครับเล่มละ100บาทนะครับก็จะเป็นหนังสือแนวนิยายนะครับเป็นหนังสือทั่วไปแนวนี่ครับไปหาหน้าใสเล่มละ100บาทประมาณนี้ข้างล่างก็จะมีหนังสือแบบเยอะๆนะครับเป็นหนังสือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยต่างประเทศแล้วก็นิยายเล่มเก่าๆนะครับกองนี้ก็จะอยู่ที่100บาทนะครับถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นหนังสือนิยายต่างประเทศซึ่งก็จะเป็นหนังสือแบบ Pocket Book อ่ะครับอ่านได้ง่ายๆนะเล่มละ100บาทเหมือนกันนะครับมีเยอะไปหมดเลยผมดูไม่ถูกนะว่าจะไปเจาะตรงไหนดีเพราะว่าเหมือนเราต้องมาค้นหาเองนะครับว่าเราจะหาหนังสือแนวไหนนะครับเพราะมันเยอะมากเยอะแบบต้องมาดูด้วยตัวเองดีกว่านะครับเพราะว่าให้รีวิวหมดเนี่ยก็คงจะไม่หมดแน่นอนนะครับกองนี้จะเป็น100บาทเป็นหนังสือต่างประเทศซะส่วนใหญ่เป็นนิยายนะครับถัดมากองนี้50บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นพวกนิตยสารนะครับอเดเล่มเก่าๆโอ้เล่มละ50บาทครับรวมถึงนิตยสาร National Geographic เล่มเก่าๆก็จะมีอยู่โหเยอะนะเนี่ยภาษาไทยด้วยเล่มละ50บาทครับแล้วก็พวกหนังสือแบบทั่วไปนะครับหมวดทั่วไปภาษาไทยมีนิยายปะปนอยู่พอสมควรที่เห็นนี่นะนิยายทั้งนั้นเลยเยอะๆเลยเต็มไปหมดเนาะรวมถึงร่างนี่ต้องมาหาด้วยตัวเองดีกว่าเรียกว่าแบบให้รีวิวให้ฟังเนี่ยคงจะไม่พออันนี้จะเป็นหนังสือแนวกราฟิกนะครับแนวภาพอะไรเงี้ยหนังสือสมุดภาพต่างๆอันนี้จะอยู่เล่มละ300บาทนะครับก็จะเป็นหนังสือแบบเล่มหนาๆโตๆแล้วก็เล่มใหญ่ๆนะครับเป็นหนังสือแนวภาษาอังกฤษนะครับภาษาต่างประเทศหลายแบบเลยนะครับตกตรงนี้ก็กองนี้จะเป็นกองเล่มละ300นะครับก็เดี๋ยวพี่หมึกได้เล่มไหนเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่หมึกก็ได้หนังสือจากที่ร้านนี้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้พี่หมึกได้เล่มนี้มานะครับโอ้เป็นหนังสือหายากเป็นรูปพระราชินีในรัชกาลที่9นะครับเข้ามาได้ที่ร้านลุงนะครับลุงขายทุกวันใช่ไหมครับครับขายทุกวันครับโอ้โหตอนนี้ก็อยู่ที่เอกมัยขายถึงกี่โมงครับหลังจากประมาณ10โมงครึ่งเป็นต้น
10 โมงครึ่งถึง2 ทุ่มครึ่งครับผมก็ถ้ามีโอกาสแวะมานะครับชอบหนังสือเก่าๆหรือสะสมหนังสือหายากเนี่ยก็ลองแวะมาดูที่ร้านนะครับร้านอยู่ที่ตรงเกตเวย์เอกมัยนะครับเดินมาจาก BTS เนี่ยเดินมาสุดซอยเลยนะครับร้านจะอยู่หายากหน่อยลึกสุดแต่ว่าเหมือนไปติดกับมานีมีหม้อครับผมแล้วยังไงก็ลองแวะมาดูกันนะครับก็เรียกว่าวันนี้ก็ได้หนังสือมาสมใจนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆถ้ามีโอกาสอาจจะได้มารีวิวกันครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ